รับการร้องเรียนจากสจ.อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน2ท่านถึงเรื่องการที่ตลาดดอยแก้วหมู่12ตำบลทาสบเศร้าเนี่ยจะถูกขับไล่ออกจากพื้นที่โดยกรมทางหลวงท่านครับตลาดแห่งนี้เนี่ยสร้างกันมา20กว่าปีเป็นเพียงแห่งเดียวที่เป็นตัวกระจายสินค้าของคนทั้งอำเภอทั้งเกษตรอินทรีย์ที่รัฐส่งเสริมทั้งเกษตรอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งเป็นแหล่งขายสินค้าตามฤดูกาลท่านครับจังหวัดได้พยายามแก้ปัญหายังหาที่ดินที่ติดกับถนนสาเสร็จไม่ได้เลยแก้ที่ไหนคนก็ไม่ติดแต่ถ้ากรมทางหลวงจะตัดเอาตรงนี้ออกไปเพียงแค่ว่ามาใช้พื้นที่ทางหลวงในส่วนที่ไม่ใช่ผิวจราจรเนี่ยผมคิดว่าทําอย่างนี้แล้วจะเสียหายกับพี่น้องชาวแม่ทาเป็นจํานวนมากผมเลยจะขอความอนุญาตท่านว่าได้ส่งเรื่องนี้ไปขอความอนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ราชการจังหวัดแล้วก็แขวงการทางจังหวัดลำพูนให้ชะลอการเคลื่อนย้ายคนออกจากตรงนี้เพื่อเห็นแก่คนในอำเภอแม่ทาจะมีช่องทางในการขายถนนเส้นนี้คนผ่านวันหนึ่งหลายหมื่นคันนะครับแต่ว่าเมื่อตัดโอกาสนี้ไปก็เท่ากับว่าเราทำให้คนทั้งอำเภอเนี่ยเกิดความเสียหายอย่างยิ่งครับผมขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ